ุดสาเหตุเหวี่ยเบลล่าที่รักไปต่อไม่ได้หรือเพราะพฤติกรรมฝ่ายชายคงเหลือไว้เพียงสถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นสำหรับคู่รักของเบลล่าราวนีที่ก่อนหน้านี้นั้นเธอได้ออกมาพูดผ่านสื่อแล้วว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจอย่างเวียสุกลวัฒน์ยุติความสัมพันธ์รัก9ปีลงแล้วแต่ทางนี้แฟนคลับก็ยังคงรอให้เวียออกมาพูดในส่วนของตัวเองบ้างและลุ้นว่าวันงานอีเวนต์ในวันที่15ธันวาที่จะถึงนี้ฝ่ายชายจะออกมาพูดอะไรหรือไม่ล่าสุดชาวเน็ตหลายคนก็มีการขุดกระทู้พันทิปเรื่องราวดังกล่าวถูกเขียนขึ้นเมื่อปี2556เผยถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นบอกว่าถึงแม้เวียสุกลวัฒน์จะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่ก็ไม่สามารถเลิกนิสัยเดิมๆของตัวเองได้ทั้งการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักต้องดื่มทุกวันหรือสูบบุหรี่หนักๆรวมถึงไปเที่ยวกับเพื่อนๆหลายคนก็คงลงความเห็นว่าอดสงสารฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นใครเจอแบบนี้ก็คงต้องเลิกและบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เบลล่าต้องอดทนมาตลอดแม้จะบอกให้เลิกกี่ครั้งก็ตามแต่ฝ่ายชายมักจะบอกว่ามันเป็นนิสัยของผู้ชายจะเลิกได้ยังไงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ